ผลงานนำเสนอนะคะของน้องข้าวสวยค่ะเด็กหญิงอะไรเอ่ยบุญนุรีอีกแล้วนะคะบุญนุรีอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานนำเสนอกันในข้อที่2นะคะผลงานนำเสนอนะคะของเด็กหญิงบุญนุรีค่ะน่ารักมากเลยเห็นไหมคะจากโจทย์ที่คุณครูรัชนีพรกำหนดให้นั่นก็คือในวงเล็บ3บวกด้วย4บวกด้วย5ผลบวกได้เท่าไหร่ลูกข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ12ตอบเท่ากับ12ตอบเท่ากับ12นะคะวิธีคิดก็ไม่ยากเลยเห็นไหมคะแสดงวิธีคิดวิธีทำนำเสนอก็คือในวงเล็บค่ะ3บวกด้วย4 3บวกด้วย4ในวงเล็บคำตอบได้เท่าไหร่คะ3บวก4 3บวก4คำตอบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7เด็กๆก็ต้องเขียนเลขอะไรลูกเลข7ตอบ7ได้มั้ยคะเอ้าไม่ได้ต้องเอาอะไรต้องเอาอะไรคะกลับไปด้วยนำไปด้วย5เอ้าเอา5ไปด้วย5เขาบอกว่าอย่าทิ้งเขาเลยเอาเข้าไปด้วยคนเถอะนะคะก็เลย7บวกด้วย5 7บวกด้วย5ผลบวกได้เท่าไหร่เอ่ย7บวก5ได้เท่ากับ12วิธีคิดก็ไม่ยากเลยเก็บ7ไว้ในใจแล้วนับต่อไปอีก5เห็นไหมคะ7บวกด้วย5คำตอบก็คือ12เขียนต่ออบต่อเป็นเลขอะไรเอ่ยเป็นเลข12ไทยยากไหมคะยากไหมลูกไม่ยากเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเรานั้นได้แสดงวิธีทำแล้วนะคะถูกต้องสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบข้อนี้น่าจะให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีคะ 5,000เอา 1,000 ก็พอแล้วนะ 5,000 เยอะไปเดี๋ยวไม่ต้องสอบ1,000 คะแนนนะคะคุณครูให้คะแนนเด็กหญิงบุญนุรีในข้อนี้ 1,000 คะแนน1,000 คะแนนนะคะขั้นตอนถูกต้องนะคะวิธีทำถูกต้อง 1,000 คะแนนโอเคไหมคะผ่านไหมผ่านปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะน่ารักมากนะคะเอาล่ะและเพื่อนของเราแล้วค่ะไปถึงไหนกันแล้วด้วยไปดูนะคะเฉลยค่ะวิธีทำจากโจทย์ที่กำหนดให้3บวกด้วย4ในวงเล็บคำตอบที่ได้เท่ากับ7 7ยังตอบไม่ได้ต้องเอา5ไปด้วยนะคะก็คือ7บวกด้วย5 7บวกด้วย5ค่ะคำตอบที่ได้ก็คือ12ยากหรือเปล่าลูกยากไหมไม่ยากเลยนะคะต่อไปเป็นข้อที่3ค่ะปลายทางวังไกลกังวลเร่งมือนิดหนึ่งนะคะน้องอะไรนะน้องบุญนุรีนะคะเสร็จแล้วแต่ว่าปลายทางป.1 ทับ3ค่ะยังงงอยู่หรือเปล่าข้อที่3ต่อลูกหน้าหนึ่งก็จะได้ประมาณ2ข้อนะคะสมุดของเด็กๆหน้าหนึ่งก็จะได้ประมาณ2ข้อค่ะ2ข้อนะไม่ใช่หน้าละ1ข้อนะคะสิ้นเปลืองเปล่าๆนะคะเศรษฐกิจพอเพียงข้อ2กับข้อที่3นะคะให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะลูก4บวกด้วยเอ้าในวงเล็บมาอีกแล้ว2จำนวนนี้จะอยู่ในวงเล็บคู่หลังค่ะเขาคู่กันนะเขาจะอยู่คู่หลังแล้วตอนนี้ไม่เอาคู่หน้าแล้วนะคะลองดูค่ะอย่าลืมนะคะเอาเพื่อนของเราไปด้วย3บวก6ได้เท่าไหร่ในวงเล็บแล้วนำไปบวกด้วยอีก1จำนวนนะคะเขาเรียกว่าจำนวนที่เหลือหรือจำนวนที่3ค่ะนั่นก็คือบวกด้วย4เอาเพื่อนของเราไปด้วยนะคะลูกศิษย์คุณครูธัญฤทธิ์ค่ะคุณครูธัญฤทธิ์แดงใจนะคะไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรลูกศิษย์คุณครูจินตนาด้วยนะคะคุณครูชโลมทิพย์ด้วยค่ะคุณครูกบครูกบของเรานะคะตอนนี้กบกระโดดหนีไปแล้วค่ะไม่ได้ส่งข่าวมาเลยนะคะคุณครูกบ
คุณครูจ้าจ๋าด้วยค่ะคุณครูจ้าจ๋าคนสวยด้วยไหนใครเสร็จแล้วตรวจดูอีกทีว่าถูกต้องหรือเปล่าไหนลองดูที่ของอูเป็นไงอูของอูเห็นไหมอูโกหกคุณครูซะแล้วอูบอกว่าอูทำเสร็จแล้วทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จค่ะวิธีทำน้องก็ทำเหมือนเนี่ยลูกทำเหมือนข้อนี้แหละใช่ก็เขียนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะจากโจทย์ที่กำหนดให้ไหนใครเสร็จแล้วคะน้องข้าวหอมเป็นไงข้าวหอมเปรียมสุกค่ะเปรียมสุกเปรียมสุกสู้ๆหน่อยเปรียมสุกเปรียมสุกเงียบเลยทีเดียวเปรียมสุกทำอะไรอยู่คะอาตีอยู่ไหนอาตีอาตีเก่งมากอาตีเร็วอีกหนึ่งข้อพอเมื่อวานนี้2จำนวนครบ10วันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะวันนี้เป็น2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บค่ะอาจจะอยู่ในวงเล็บคู่หน้าหรือคู่หลังก็ได้ค่ะวิธีทำเป็นยังไงคะข้อนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอผลงานท้ายชั่วโมงนะคะก่อนหมดเวลาค่ะเป็นไงคะน้องตะวันกับอูเป็นไงตะวันกับอูไม่อนุญาตให้เล่นนะคะตะวันกับอูไม้บรรทัดเก็บลูกเก็บเสียเร่งมือนิดหนึ่งนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีท้ายชั่วโมงค่ะ5นาทีแล้วอย่าทำงงๆนะคะงองูไม่เอานะงองู2ตัวไม่เอานะคะเอาตัวเดียวพอค่ะคิดไปคิดมางงนะคะอย่าเพิ่งงงลูกอย่าเพิ่งงงค่อยๆคิดบางปลาม้านะคะตอนนี้บางปลาม้าเป็นยังไงคะเสร็จไปแล้วด้วยเรียบร้อยแล้วด้วยวัดบางใหญ่นะคะก็ไม่ยอมแพ้บางปลาม้าเลยนะคะตอนนี้วิธีบวกก็ไม่ยากเลยเห็นไหมคะเป็นการหาผลบวกจำนวนนับกี่จำนวนเอ่ย3จำนวนค่ะโดยที่มี2จำนวนแรกอยู่ในวงเล็บอาจจะอยู่ในวงเล็บคู่หน้าหรือคู่หลังก็ได้นะคะเอาละค่ะคนไหนเสร็จแล้วลูกขอนำเสนอผลงานอีกครั้งหนึ่งค่ะเยี่ยมมากจากเด็กหญิงบุญนุรีอีกแล้วเห็นไหมคะน่ารักมากเลยเอาล่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอาเด็กหญิงบุญนุรีออกมาด้วยลูกน้องออกมาด้วยนะคะออกมานำเสนองานด้วยคนสวยของคุณครูเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะวิธีทำเห็นไหมคะจากโจทย์ที่คุณครูรัชนีพรกำหนดให้เด็กๆอันนี้อาจจะเขียนห่างไปสักนิดหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเอาล่ะ4บวกด้วยอะไรไหนลองอ่านสิคะลูก4บวกด้วยในวงเล็บ3บวก6เท่ากับในวงเล็บตอนนี้ก็จะอยู่คู่หลังแล้วใช่มั้ยคะอยู่คู่หลังทำยังไงเอ่ยเราก็ต้องหาผลบวก2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะนั่นก็คือ3บวกด้วย6ผลบวกได้เท่าไหร่คะ3บวก6ได้3บวก6ได้9ได้9เขียนเลขอะไรคะ9ก็ต้องเขียนเลข9ไปเขียนเลข10ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะ3บวก6ในวงเล็บผลบวกได้เท่ากับ9เห็นไหมคะตอบ9ได้ไหมไม่ได้เอาอะไรไปด้วยลูก4เอา4ไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนของเราก็สอบตกพอดีนะคะเอา4ไปด้วยเพราะฉะนั้น9บวกด้วย4ผลบวกได้เท่าไหร่คะ9บวก4
13 13หรืออาจจะเขียน4ก่อนก็ได้4บวกด้วย9คำตอบก็ได้13เห็นไหมคะเราสามารถหาผลบวกได้นะคะเห็นไหมคะ4บวก9หรือว่า9บวกด้วย4ก็ได้สลับได้ค่ะสลับได้นะคะเราใช้กฎของการสลับที่กันของการบวกเห็นไหมคะสลับที่กันการบวกผลบวกก็ยังคงเป็นไงคะผลบวกก็ยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเราสามารถหาผลบวกได้โดยการสลับที่กันผลบวกก็ยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคไหมยากไหมเนี่ยยากไหมคะ 1,000 คะแนนเลยยากไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยลูกไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยค่ะวิธีทำจากโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้เห็นไหมคะเด็กๆสามารถหาผลบวกได้นะคะเขียน4ไว้ก่อนก็ได้ลูกนะคะหรือจะเขียน4ไว้ทีหลังก็ได้2จำนวนที่อยู่ในวงเล็บค่ะ3บวกด้วย6ผลบวกเท่ากับ9นั่นก็คือ4บวกด้วย9หรือจะเขียน9ก่อนก็ได้นะคะ3บวก6ผลบวกได้เท่ากับ9 9แล้วต้องนำไปบวกด้วยจำนวนที่เหลือหรือจำนวนที่3ค่ะเห็นไหมคะนั่นก็คือบวกด้วย4หรือ4บวกด้วย9 9บวกด้วย4ก็ได้นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ13ค่ะยากไหมคะยากไหมคะ3บวก6ผลบวกได้เท่ากับ9 9ก็ต้องนำไปบวกกับจำนวนที่เหลือก็คือ9บวก4หรือเขียน4ไว้ก่อนก็ได้ถ้ากลัวว่าเด็กๆจะลืมนะคะนั่นก็คือ4บวกด้วย9คำตอบที่ได้ก็คือ13นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากค่ะน้องทำได้ไหมคะค่ะอ้าวน้องทำได้หรือว่าหนูทำได้อ้าวปรบมือให้กับเด็กหญิงบุญนุรีด้วยนะคะน่ารักมากถูกทุกข้อเลยค่ะที่นำเสนอนะคะเป็นผลงานที่นำเสนอถูกทุกข้อเลยอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวเวลาไม่เคยคอยใครเห็นไหมคะคุณครูก็ต้องไปให้ตรงเวลาเข้ามาก็ตรงออกก็ต้องตรงเวลาด้วยนะคะต้องขอขอบคุณค่ะมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะทีมงาน DLTV นะคะช่อง186ค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะขอขอบคุณคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะและขอบใจเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะอย่าลืมค่ะทำการบ้านอ่านหนังสือแบ่งเบาภาระงานของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะรักตัวเองให้มากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะรักคนที่อยู่รอบๆข้างด้วยค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ